มีความเคลื่อนไหวของปอกับโรเบิร์ตครับวันนี้ก็ครบ9วันที่ไปถือศีลบวชเป็นโยคีพราหมณ์หลายคนก็จับตาล่ะครับว่าจะมีการออกจากการถือศีลหรือไม่วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับทั้งหมดยืนยันบอกว่าจะถือศีลต่ออีก15วันจนครบเลยนะฮะเนี่ยครับเป็นบรรยากาศที่ธรรมสถานวิโมกษ์สิมาลัยสวนพึ่งราชบุรีปอกับโรเบิร์ตเข้าไปถือศีลเมื่อเช้านี้ทีมข่าวของเราก็เข้าไปสังเกตการนี่ฮะปอกับโรเบิร์ตร่วมรับประทานอาหารพร้อมกับผู้ปฏิบัติธรรมคนอื่นๆภายในศาลาอู่ข้าวอู่น้ำทั้งคู่เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าเปลี่ยนจากชุดขาวมาเป็นชุดสีกรักหรือว่าสีน้ำตาลเข้มที่บวชไปก่อนหน้านี้ที่ใส่ไปก่อนหน้านี้ครับมีจังหวะหนึ่งครับปอเปิดประตูออกมาเห็นทีมข่าวช่องวันก็โบกมือทักทายกับทีมข่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสปอบอกสั้นๆบอกว่าพี่นึกว่าไม่มีใครอยู่แล้วแล้วก็ปิดประตูกระจกบานเลื่อนแล้วก็หลบมุมไปกินข้าวฮะทีมข่าวก็พยายามเดินไปหาปอแล้วก็ถามบอกว่าวันนี้ครบ9วันแล้วจะละการถือศีล8วันไหนปอก็บอกไม่ตอบแล้วก็เข้าไปด้านในเลยทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับพระปัตตพงศ์ซึ่งดูแลธรรมสถานวิโมกษ์สิมาลัยก็ยืนบอกว่าทั้งคู่เนี่ยจะถือศีล8จนครบ15วันก็คือบวชมาตั้งแต่วันที่16มีนาคมถูกไหมฮะครับก็จะจนครบ15วันเท่ากับว่าวันนี้ยังไม่ได้ละศีล นะครับยังปฏิบัติธรรมต่อไปจนกว่าจะครบ15วันครับเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลให้กับแตงโมครับส่วนบรรยากาศที่วัดท่าไม้ยังไม่จบนะมันมีดราม่าร้อนแรงก่อนหน้านี้จะได้ไหมจัดเผยครับไอ้ตู้บริจาคเนี่ยไอ้ตู้คอนโด20ชั้นเนี่ยนะครับก็จะมีคำขอพรแปลกๆมีทั้งขอได้สมบัติผู้อื่นขอให้สบายนั่งกินนอนกินขอให้ถูกหวยเบอร์ใหญ่ตรงนี้แหละครับมันเป็นประเด็นร้อนแรงที่คนบอกว่าเอ๊ะมันจะผิดหลักคำสอนของทางศาสนาหรือไม่หรือเป็นพุทธพาณิชย์ที่มันแบบหนักไปไหมล่าสุดเรื่องนี้ร้อนถึงหูนักร้องแล้วนะพี่ศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยทำหนังสือไปยังพ.ส.แล้วนะครับให้เข้าไปตรวจสอบหน่อยแล้วสั่งให้วัดท่าไม้เนี่ยยุติการทำตู้บริจาคแบบนี้เอาถ้อยคำบนตู้มาบนตู้บริจาคออกได้ไหมเพราะว่ามันทำให้คนอื่นคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้อะมันไม่ใช่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาฮะครับทีนี้ลูกศิษย์ของวัดท่าไม้ก็ออกมาชี้แจงแล้วนะบอกว่าที่ทำแบบเนี้ยมันเป็นกุศโลบายกุศโลบายให้ชาวบ้านมาทำบุญทำบุญแล้วรู้สึกสบายใจโอ้ยขอให้สบายใจนั่งกินนอนกินหยอดไป5บาทแล้วสบายใจถูกหวยเบอร์ใหญ่หยอดไป10บาทแล้วสบายใจทำให้สบายใจแต่หลังจากที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยตู้นี้ไปแล้วฮะจะเก็บแล้วครับไปแล้วเก็บแล้วแล้วก็เงินที่อยู่ในตู้เนี่ยก็ยืนยันบอกว่าเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของวัดก็คือช่วยเหลือผู้ยากไร้ครับแต่ถ้าจะช่วยเหลือผู้ยากไร้จริงๆเนี่ยไอ้ถ้อยคำบนตู้อะเนาะเปลี่ยนเหอะนะก็เปลี่ยนไปเป็นสนับสนุนผู้ยากไร้อะไรอย่างนี้ก็ได้หรือคิดดีทำดีพูดความจริง ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอะไรทำนองเนี้ยคือควรจะเอามาใส่ไหมครับดีกว่าอยากจะได้สมบัติของคนอื่นผมว่าอันนี้แรงที่สุดนะ อยากได้สมบัติของคนอื่นเนี่ยมันคือการผิดกฎหมายด้วยอ่ะมันไม่ใช่แค่หลักศาสนาก็ได้นะดิฮะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ